สำหรับวันนี้นะฮะเป็นวันแรกสำหรับการเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้มีคนมาใช้บริการเยอะนะฮะครับข้างแสดงว่าทางภาครัฐได้ให้การสนับสนุนกับทางด้านธงฟ้าประชารัฐแล้วก็สามารถที่จะถูกใจนะฮะกับประชาชนเองนะครับทำให้ประชาชนได้มีโอกาสในการซื้อสินค้าบุคคลบริโภคนะครับได้ตามความต้องการของลูกค้าจริงๆนะครับซึ่งก็ทางประชาชนก็ขอขอบคุณนะครับในการสนับสนุนของภาครัฐในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่มีการซื้อขายคึกคักนะครับเพราะว่าประชาชนเองก็ให้ความสำคัญนะฮะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็ดูบรรยากาศวันนี้ตั้งแต่เช้านะฮะแล้วก็เมื่อเช้านี้ปรากฏว่าระบบสัญญาณของทางธนาคารนะครับมีการผูกบัญชียังอาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรนะครับแล้วก็เปิดใช้ได้ประมาณเที่ยงของวันนี้เองนะครับก็แล้วก็เที่ยงวันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ตามปกติอันนี้เช็คยอดใช่ไหมครับใช้ได้ไปถึงเมื่อไหร่ใช้ได้ทุกวันแล้วครับทุกวันแล้วครับตลอดทั้งเดือนนะครับตามยอดเงินที่ได้มานะครับบางคนก็ได้200บางคนก็ได้300นะฮะอันนี้200นะครับนี่เช็คยอดนะครับไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ซึ่งไทยชโยเองก็อยู่ที่ถนนสวนสมเด็จนะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเทพประสิทธิ์นะครับก็ใกล้ๆเทศบาลด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะถ้าสงสัยตรงไหนหาที่อยู่อะไรไม่ชัดเจนก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้นะครับ038-535-022นะครับ